บ้านของอาร์มชุติมาค่ะต้องบอกอาร์มชุติมารักครั้งใหม่ว่าที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยกันเลยอกหักมาบ่อยอาร์มชุติมาเปิดใจความรักนักฟุตบอลดาวรุ่งคนรู้ใจกับสเปกร้องไห้ในทุกๆวันเนรคุณเคลียร์ทะเลาะลำไยจริงหรือไม่ฝากถึงเพื่อนรักเปิดใจแฟนใหม่เป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งของทีมชลบุรี FC ค่ะอาร์มบอกว่าอยากให้ใช้คำว่าคนรู้ใจตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ไม่อยากรีบคุยกันไปเรื่อยๆเขาทักมาก็คือไม่ได้ฟิลแบบจีบฟิลแบบแฟนคลับต้อๆดูเชิงหนูก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาหรอกถ้าเราชอบใครเราก็จะไปจีบมากกว่าเพราะบางทีคนที่มาชอบเราเนี่ยมันไม่ใช่สเปคคนนี้สเปคไหมอาร์มก็บอกก็สเปคอยู่นะชอบคนที่มีความสามารถด้วยรูปร่างหน้าตาก็เกี่ยวชอบคมๆอายุไม่เกี่ยวเริ่มคุยกันมานานยังก็ได้สักพักแล้วค่ะเกินครึ่งปีคุยกับเขาคนเดียวค่ะคือยังไม่ใช้คำว่าแฟนนะแต่ว่าใช้เป็นคนรู้ใจอะไรที่เปลี่ยนจากคนรู้ใจไปเป็นแฟนได้ความที่หนูโตขึ้นยังไม่อยากรีบถ้าไม่ใช่วันไม่ใช่ขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยมันต้องเลิกกันไปมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเลิกกับแฟนเร็วจังคบกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกฝั่งโน้นเนี่ยเขาก็พูดว่าเป็นแฟนนะอาร์มก็บอกมันเป็นคอนเทนต์หนึ่งค่ะที่ทางผู้ใหญ่เขาทำให้มันดูแบบอีกมุมนึงมุมน่ารักของนักบอลอะไรแบบเนี้ยหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถ่ายรายการอยู่หนูกำลังจะขึ้นเครื่องบอสเขาก็ถามว่าชอบอะไรในตัวคนนี้หนูก็บอกเขาเก่งค่ะขยันคุยนานกว่าคนอื่นๆไหมอาร์มก็บอกก็ถือว่านานปกติคุยแค่2สัปดาห์ถ้าคุยกันแล้วความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าก็ไม่คุยดีกว่าไม่ชอบว่าแบบวามๆหายๆไปความชัดเจนต่างๆเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายตามอย่างเดียวมันเหนื่อยค่ะไม่บาลานซ์กันเลยคนนี้เขาจะแสดงให้เรารู้ว่าอยากคุยกับเราแสดงความชัดเจนคุยกับเราคนเดียวกล้าบอกเพื่อนเขาเป็นผู้ชายที่สวีทไหมอาร์มก็บอกว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นคนนึงนะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นอุ่นใจแล้วเราเป็นสายเตไหมอาร์มก็บอกไปต่างประเทศก็มีฝากมีของฝากหรือเปล่าหนูก็เปทุกคนในทีมงานนะนักดนตรีให้หมดไปไหนมาไหนก็ซื้อมาฝากคนรอบข้างทุกคนล่าสุดไปยุโรปก็ซื้อเป็นเสื้อบอลมาให้ฝั่งผู้ชายเขาโอเคไหมที่พูดออกสื่อสาวอาร์มเธอก็บอกนะคะว่าได้ถามเขาก่อนแล้วนะว่าจะออกรายการเนี่ยจะมาพูดเขาก็รับทราบเขาไม่ได้มีฟีดแบคว่าจะต้องบอกแบบนั้นแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ตอนนี้เนี่ยหัวใจเธอเองอาจจะไม่ว่างแล้วแหละค่ะ